วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ลุงหนอมาแนะนำบิลลิงแฮมเขาเรียกว่าเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเขาเรียกซีรีส์5ไอ้เจ้าบิลลิงแฮมซีรีส์5เนี่ยมันก็จะเริ่มที่225 335 445 555นะครับแล้วแต่สเต็ปมันก็จะใหญ่แล้วแต่ขนาดไปทีนี้ที่ร้านลุงหนอเข้ามาขายเนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ตัวนี้อยู่ข้างๆสีดำแทนนี่คือบิลลิงแฮม335นะครับคือเอาเข้าจริงเนี่ยลุงบอกเลยถามว่าใหญ่ไหมถ้าของเราเยอะเขาก็จุได้เยอะจริงๆนะฮะ335แต่ลูกค้าบางท่านบอกลุงหนอครับสาผมตัวเล็ก335นี่โอ้โหมันบะเริ่มเทิงมากเลยอยากได้ไซส์เล็กๆลงมาซึ่ง335ลุงหนอก็ได้ทำคลิปไปบางส่วนแล้วนะครับวันนี้ก็เลยเอามาเปรียบเทียบอีกตัวหนึ่งซีรีส์5ที่น่าสนใจนี่อยู่ที่ตักลุงหนอนี่ครับอันนี้สีกากีแทนนะฮะนี่คือบิลลิงแฮม225ลุงบอกเลยว่าไซส์กำลังดีเลยคือถ้าเทียบแล้วนี่อ้าวชนกันเลยให้เห็นนะฮะ225กับ335นะครับนี่หนีกันสักประมาณลุงว่าไม่เกิน 15% นะฮะแต่รูปแบบหน้าตาภายในอะไรทั้งหลายแหลเหมือนกันหมดเลยฮะต่างกันแค่ขนาดแค่นั้นเองนะครับนะเอาละเดี๋ยวลุงหนอเน้นนี่ดีกว่าเน้น225นะอ้าวลุงหนอเก็บ335ก่อนเน้น225เพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจเห็นไหมฮะน่ารักดีจังเลยนะครับด้านในก็หายห่วงเรื่องการบรรทุกนะครับคือบางท่านถ้าไม่ชอบไม่ชอบเลยนะอย่างที่บอกเพราะว่าสังเกตเวลาเปิดไหมด้านบน1จุดแล้วก็มีด้านนี้อีก1จุดซึ่งหลายๆท่านอาจจะมองว่าโอ้โหลุงมันเปิดยากอ่ะมันหลายตลบพอเปิดเข้ามาปุ๊บยังจะเจอซิปอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นการจะหยิบใช้งานเพื่อความคล่องตัวอะไรแบบนี้ลุงว่าอาจจะไม่ตอบโจทย์กับพวกตากล้องวัยรุ่นใจร้อนนะแต่ต้องเข้าใจอย่างว่าฝรั่งเขาออกแบบมาคือฝรั่งเขามองว่าภายในเนี่ยลุงเปิดให้ดูเลยมันมีพื้นที่ที่เราสามารถใส่เลนส์ได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยคือ225นี่นะลุงหนอบอกเลย2บอดี้ก็ได้1บอดี้เลนส์อีกสัก4ตัว5ตัวก็ได้ยิ่งถ้าเป็นเลนส์ฟิกนะเขามีพาร์ติชันด้านในอย่างนี้นะถ้าเป็นเลนส์ฟิกลุงว่า4ตัว5ตัวใส่เข้าไปใน225นี่ได้เลยนะครับเหลือเฟือเลยเพราะฉะนั้นพอมันบรรทุกได้เยอะของข้างในมันมีค่าครับฝรั่งเขาก็เลยมองว่ามันก็จะต้องเปิดยากนิดนึงเพราะป้องกันการโดนขโมยโดนหยิบอะไรแบบเนี้ยคือเป็นรูปแบบของฝรั่งเขานะครับแต่เจ้า225ลุงก็โอเคนะเพราะว่าเพื่อนๆดูฟังก์ชันเห็นมั้ยต้องมีซิปแยกเห็นให้หมดเลยครับซิปด้านนี้ด้านนี้ก็ยังมีเห็นไหมนี่ลุงก็หยิบง่ายๆเลยนะคุยกันง่ายๆเลยด้านหน้ามีซ็อกเก็ตพ็อกเก็ตเล็กๆนี่ครับผมแน่นจริงนะของมันมาแบบแน่นหนาเลยนี่มีกระเป๋าให้2ด้านเป็นพ็อกเก็ตด้านหน้านะครับมีซิปตรงนี้พื้นที่ด้านในบรรทุกได้นะครับฐานมีข้างล่างมีเป็นคล้ายๆม้าเลยนะปึกๆเลยใส่ได้เลยนะฮะมีซีรีส์5เขาดีอย่างเขามีโชลเดอร์แพดมาเรียบร้อยไม่ต้องซื้อแยกอันนี้จุดเด่นเขานะครับด้านหลังก็ยังมีนะด้านหลังมีซิปอีกอ้าวลุงหนอพลิกให้ดูนี่ด้านหลังก็เป็นซิปงี้นี่ใส่ลุงว่าเขาเรียกอะไรโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปหรือว่า MacBook Air Pro อะไรเงี้ยฮะ11นิ้ว9นิ้วใส่ได้เลยตรงนี้นะครับตรงตูดกระเป๋าด้านท้ายอ้าวเห็นไหมมุดกันกระแทกอย่างดีนะครับวางเวิร์งธรรมัดธรรมแมงไม่ต้องกลัวคือซีรีส์7ของ Billingham ซีรีส์5ของ Billingham เนี่ยนะลุงบอกเลยเขาออกแบบมาให้บรรทุกเลยนะคือแบบให้กับตากล้องที่แบบว่าบรรทุกโดยเฉพาะเลยแต่อย่างที่เคยคุยไปก็คือว่าถ้าบรรทุกเยอะลุงบอกเลยยังไงก็เป้หลังสบายกว่ากันเยอะแต่บางครั้งเนี่ยลูกค้าเขาบอกว่าเป้หลังมันหยิบยากลงไอแบบนี้ผมถือไปปุ๊บพอจังหวะเราหยิบกล้องมา1ตัวเลนส์อีกสักตัวปุ๊บมันก็น้ำหนักเบาแล้วแล้วก็สไตล์เขาเรียกด้วยสไตล์ของกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมเห็นไหมมันหล่อมันเท่จริงนะครับไอเจ้าใบนี้บิลลิงแฮม225ลุงหนอว่ากำลังสวยเลยนะครับคือถ้าเทียบแล้วถ้าเป็นพวกสาวกดอมเค้มาเทียบเขาก็อยู่ประมาณดอมเค้ F2ไซส์พอกันเลยแต่ส่วนหนึ่งที่เคยคุยไปก็คือว่าบิลลิงแฮมได้เปรียบเรื่อง
การป้องกันน้ำโดนน้ำโดนฝนเพื่อนๆตากได้เลยไม่ต้องหลบไม่เปียกนะแต่คนถือเปียกนะครับแล้วก็น้ำหนักเบานะฮะนะครับคือหลายๆท่านนี่ถ้ารู้จักบิลลิงแฮมแล้วต้องบอกว่าอยากดูดีมีสไตล์ในการสะพายกระเป๋ากล้องเท่ๆนะสะพายบิลลิงแฮมครับจริงๆร้านลุงหนอก็มีหลายๆแบบหลายๆรุ่นเข้ามาให้เพื่อนๆเลือกๆใช้งานกันนะครับแต่ต้องอย่าลืมนะหนักมากใช้เป้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่เพื่อนๆและสไตล์ชอบแบบไหนมาเลือกดูกันนะเป็นอีกสินค้าอีกซีรีส์หนึ่งน่าสนใจครับเล็กกระทัดรัดนะหล่อเท่ลุงหนอรับประกันให้นะอ่ะไว้พบกันครับ